ไปต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างครับที่ดอนเจดีนะครับเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นโรงเรียนนะครับไฟนี่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเสียหายไปกว่า10ห้องเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนวัดจีธารามนะครับไฟก็ลุกไหม้อย่างหนักนะครับจนห้องเรียนพังเสียหายคือสภาพของอาคารเรียนเองนะครับก็เป็นอาคารเก่านะครับอายุกว่า40ปีแล้วอาคารก็เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ด้วยอย่างตอนนี้เองนะครับเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะครับนำรถดับเพลิงเนี่ยไปดับไฟนะครับที่กำลังลุกไหม้อาคารเรียนนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้นะครับตอนนั้นไฟก็กำลังลุกไหม้อย่างหนักนะครับห้องเรียนเสียหายไปกว่า10ห้องเจ้าที่เองนะครับต้องฉีดน้ำควบคุมเพลิงกว่า1ชั่วโมงนะครับจนสามารถที่จะคุมเพลิงไว้ได้นะครับไม่ให้ไฟลุกไหม้ไปยังบ้านเรือนของประชาชนเพราะว่าแถวๆนั้นก็มีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากคืออย่างสภาพที่เห็นนี่ดูไม่ออกเลยนะฮะว่าเป็นโรงเรียนนะเพราะไฟนี่รุนแรงจริงๆค่ะแล้วคือก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าอาคารบางส่วนก็เป็นไม้ด้วยนะคะทีนี้พอไปสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะคุณวิทยาพัชรกุลก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าที่โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ก็คือป.6เนี่ยนะคะมีนักเรียน77คนแต่มีคุณครูแค่5คนซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นคุณครูผู้หญิงด้วยนะคะมี4คนด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าพอมีคุณครูน้อยก็เลยไม่ได้มีการจัดเวรเฝ้ายามแต่มอบหมายให้นักการพันโรงซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะคอยช่วยดูให้ก่อนเกิดเหตุโรงเรียนปิดติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็จะเปิดเรียนในวันนี้นะคะจนกระทั่งตอนดึกก็ได้มีโทรศัพท์แจ้งมาค่ะบอกว่าโรงเรียนถูกไฟไหม้ทีนี้ผู้อำนวยการก็เลยรีบมาดูแล้วก็แจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยแต่ไม่ทันค่ะไฟไหม้ไปเยอะทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้นอกเหนือจากตัวอาคารนะคะยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีทีวีอีกกว่า10ชุดซึ่งเป็นชุดเรียนทางไกลไว้เชื่อมต่อกับโรงเรียนไกลกังวลคุณอัชวินครับก็ถือว่าเสียหายเยอะเลยนะครับและช่วงที่เจ้าหน้าที่เองกำลังดับไฟตอนนั้นคุณนิการครับมีเป็นภาพนะครับต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆนะครับมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงวิไลพรนะครับผาสุกโอดน้องอายุ11ปีนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นป.5ของโรงเรียนนะครับน้องมาพร้อมกับคุณแม่น้องนี่กำลังร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าเธอก็เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มาหลายปีนะครับหลังจากที่โรงเรียนถูกไฟไหม้น้องก็กลัวนะครับว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่เรียนนะครับจะต้องไปเรียนที่อื่นแทนครับทำไมนะคะไฟไหม้โรงเรียนไฟไหม้โรงเรียนหนูเรียนอยู่ที่นี่เหรอคะเรียนอยู่ชั้นไหนคะป.5แล้วนี่โรงเรียนปิดหรือเปิดอยู่คะเนี่ยโรงเรียนปิด 3 วันแล้วหนูรู้สึกยังไงคะเนี่ยเสียใจหนูเรียนชั้นบนหรือข้างล่างชั้นบนชั้นบนอยู่ห้องอะไรคะป.5ทับอะไรคะไม่มีครับหนูมาเรียนได้เปล่าคะเนี่ยฮะเรียนชั้นไหนคะอนุบาล2กี่ห้องครับมันชั้นบนชั้นล่างด้วยก็ถือว่าก่อนติดห้องติดห้องเป็นอาคารไม้เหรอฮะข้างบนนี่เป็นไม้เหรอไม้ครับสร้างมานานเนี่ยครับป.20ครับป.20ก็ตอนเกิดเหตุนี่มีครูเวรมีอะไรอยู่ไหมครับก็อยู่บางครั้งก็นอนบ้างบ้านพักมันทางรถนะครับอ๋อแล้วคืนนี้มีอยู่ไหมฮะก็อยู่มันตั้งมาปิดไฟมาเปิดไฟก็มานอนอยู่เป็นพักก็กลับนอนเรื่อยๆครับเห็นน้องวิไลพรเมื่อกี้ต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆนะครับน้องก็ผูกพันเรียนที่โรงเรียนมานานนะครับน้องสาวก็เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ด้วยต่อจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะครับหลังจากเกิดไฟไหม้นะครับส่วนทางด้านอบต.ไร่รถนะครับคุณวรภพนะครับบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ครับย้อนหลังไป 6-7 ปีก็เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มาแล้วเหมือนกันแต่คือตอนนั้นดับไฟได้ทันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันไปเกิดกลางดึกนะครับเป็นช่วงวิกาลแล้วหลายคนก็หลับไปหมดแล้วนะครับประกอบกับอาคารเรียนเองตรงที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารเก่านะครับอายุ40ปีแล้วก็เป็นไม้ด้วยนะครับทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสียหายทั้งหมดนะครับส่วนเบื้องต้นนะครับในการให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้
เรียนชั่วคราวไปก่อนนะครับระหว่างที่รอของงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะครับส่วนสาเหตุก็น่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับคุณนิติการค่ะเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างละเอียดคุณผู้ชม